เราจะมาคุยกับนายหัวไซหรือว่าบก.เฉลียวนะจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเลือกตั้งโต๊ะเล็กที่เพิ่งจะผ่านพ้นไป28มีนาคมที่ผ่านมานะคะเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนะคะแล้วก็นายกเทศมนตรี 2,472 แห่งครับเห็นว่ามีเรื่องร้องเรียนเยอะมากเลยนะมีเนี่ย200กว่ามีตัวเลขด้วยใช่มีทั้งหมด267เรื่องค่ะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคือเอามาบอกกันก่อนดีกว่าว่าทำไมเลือกตั้งโต๊ะเล็กมันถึงมีความสำคัญยังไงเพราะจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวประชาชนถ้าเกิดว่าเรามาถามว่าน้ำในคลองของเราเนี่ยจะสะอาดไหมขยะใครจะเป็นคนเก็บแสงสว่างพอไหมแล้วหมาจรจัดล่ะเหล่านี้เนี่ยมันคือหน้าที่ของเทศบาลใช่ค่ะเป็นหน้าที่ของโต๊ะเล็กหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีการเลือกตั้งก็จะเห็นว่ามีประชาชนเยอะเลยไม่กลัวร้อนมาเลือกตั้งเพราะพวกเขาหวังว่าจะได้คนดีเนี่ยไปบริหารชุมชนไปบริหารถิ่นที่เขาอาศัยอยู่ใช่เพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดเขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็ตื่นตัวเพราะว่าการเลือกตั้งในรอบนี้เนี่ยคือหายไปนานนะคุณ 7-8 ปีอ่ะใช่ใช่นี่มันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าคนก็ตื่นตัวละอยากจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงค่ะแล้วเห็นว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายพื้นที่นะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยมีเข็มขัดหลุดเข็มขัดหลุดเหรอคะบางคนก็รักษาแชมป์ในบางพื้นที่ก็ถือว่าล้มช้างล้มเก้าอี้เขาเรียกว่าล้มช้างตกเก้าอี้ว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะมันจะมีเอกสารที่มีการเผยแพร่ข้อมูลการคัดค้านการเลือกตั้งเทศบาลก็มีทั้งหมดนะครับอยู่ที่392เรื่องโดยเป็นเทศบาลตำบลจำนวน267เรื่องการเลือกตั้งเทศบาลเมืองจำนวน101เรื่องแล้วก็การเลือกตั้งเทศบาลนคร24เรื่องนะครับทีนี้พอเรามาแบ่งการคัดค้านการเลือกตั้งเทศบาลตามฐานความผิดก็พบมากที่สุดนะมีอยู่3ลำดับแรกครับก็คือหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามเนี่ยเยอะเลยครับจำนวน130เรื่อง2ก็คือฐานความผิดจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้อันนี้เนี่ยมี102เรื่องอันนี้อธิบายกันก่อนว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเวลาที่สมมติว่าผมเป็นหัวคะแนนเนี่ยแล้วผมมาบอกให้คุณปิ้นเดี๋ยวผมให้500แล้วไปกาเบอร์เนี่ยให้ผมเนี่ยผมเนี่ยผิดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตามข้อกฎหมายเนี่ยคุณปิ้นก็ผิดเหมือนกันอ๋อคือคุณรับเงินมาคุณก็ถือว่าผิดจะมาบอกว่าเขาให้เงินมาแต่ฉันไม่เลือกหรอกฉันก็เลือกคนอื่นไม่ได้ใช่เพราะว่าคนที่เสนอให้เนี่ยก็ผิดคนที่ยอมรับไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดเนี่ยก็ผิดเหมือนกันผิดเหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่เขาก็เริ่มประกาศรับรองกันไปแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็มีปัญหาที่ฉันขอยกตัวอย่างสั้นๆนะคะที่มีการเลือกตั้งนะคะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมวกเหล็กสระบุรีเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันมีปัญหานะคะคะแนน2คนเนี่ยมันเท่ากันแล้วมันมีบัตรเลือกตั้งใบนึงเนี่ยนะคะที่เหมือนมันจะเป็นบัตรเสียแล้วก็กลายเป็นว่าทำให้คะแนนเนี่ยเท่ากันนะสำหรับ2คนนี้ล่าสุดวันนี้เนี่ยเขาก็มีการตัดสินกันนะคุณเกมตัดสินว่าในเมื่อคะแนนเท่ากันนะอ่ะจับสลากกันซะเลยใครที่จับสลากได้ก็ถือได้ว่าได้เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลม่วงเหล็กค่ะอันนี้ไม่เคยได้ยินนะ อันนี้คืออยู่ในระเบียบสามารถทำได้เหรออ่านี่แหละคือประมาณว่าคะแนนมันเท่ากันไงแล้วเขาก็กกต.กลางเนี่ยเขาก็มีคำสั่งออกมาแล้วว่าก็งั้นก็ให้มีการจับสลากกันไปเลยแล้วก็ถึงจะได้รู้กันว่าใครได้เป็นนะคะซึ่งผลปรากฏว่าหมายเลข2คุณอาทิตย์เสมาพิทักษ์ค่ะเป็นผู้โชคดีจับสลากนะคะได้แล้วก็กลายเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเขาบอกว่าได้รับการคัดเลือกนะยังไม่ถือเป็นนายกเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้กกต.กลางพิจารณาอีกรอบนั่นน่ะสิคือถ้าเกิดว่ามองตามข้อกฎหมายแบบเพียวๆแล้วเนี่ยมันไม่แน่ใจนะว่าทำได้หรือเปล่าเพิ่งจะได้ยินเหมือนกันเนี่ยครั้งนี้นะคะมันดูเหมือนกับขัดเจตนารมณ์ของประชาชนที่เขาไปเลือกหรือเปล่าเนี่ยใช่แต่คะแนนมันเท่ากันไงคุณมันก็ต้องมีวิธีแบบนี้แหละขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังต้องตามกันต่อเพราะว่ามันมีกรณีที่คณะก้าวหน้าใช่ไหมคะของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะคะก็แจ้งเกิดเหมือนกันนะคะก็สามารถได้เก้าอี้มาเนี่ยถึง10เก้าอี้เลยนะคะสำหรับสมาชิกสภาเทศบาลแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องจับตาก็คือในส่วนของพรรคก้าวไกลเขาก็จะมาวิเคราะห์นะคะสำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยนะว่าเอ้ยมันมองถึงอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรารอท่านหน่อยนะดร.โกวิทพวงงามเราติดต่อไปแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอท่านนิดหนึ่งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเอ๊ะเนี่ย
คือผลที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างแล้วในส่วนของพรรคก้าวไกลเองเนี่ยได้เก้าอี้มามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะว่าสมใจไหมล่ะกับจำนวนที่เอาลงไปแล้วก็คนที่สอบผ่านจำนวนที่ได้เนี่ยคือพอใจไหมผลที่ออกมาเนี่ยกำลังจะบอกอะไรกับพรรคหรือว่ากำลังจะบอกอะไรกับสังคมบ้างทีนี้จะพาคุณผู้ชมนะพาคุณปรินซ์มาดูกันที่บุรีรัมย์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดถึงบุรีรัมย์เนี่ยเราก็จะคิดถึงคนคนนึงเลยล่ะแวบเข้ามาเลยคุณเนวินแน่นอนก็คือคุณเนวินซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหักปากกาเซียนครับเพราะว่าไม่มีใครเชื่อหรอกว่ากลุ่มเพื่อนเนวินเนี่ยจะพ่ายแพ้อ๋อใช่ใช่มันถือว่าเหนือความคาดหมายนะแพ้คนกันเองด้วยนะไม่ใช่ใครอื่นเลยนะครับครับเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณสกลไกรณภูมินะฮะกลุ่มรักบุรีรัมย์เนี่ยได้ไป 5,613 คะแนนชนะคุณยุทธชัยพงพนิษฐ์นะครับกลุ่มเพื่อนเนวินชนะไปก็เฉียดฉิวนะนะ 5,613 คะแนนต่อ 5,046 คะแนนนะครับก็ถือว่าเฉียดฉิวซึ่งสำหรับคุณสกลเนี่ยก็เป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์แล้วก็อยู่ภายใต้ร่วมเงาอยู่ภายใต้ธงของเพื่อนเนวินมาตลอดนะครับแต่การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคุณสกลก็ตัดสินใจนาทีสุดท้ายครับฟอร์มทีมกลุ่มรักบุรีรัมย์ก็ลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์นะครับมาดูกันที่คุณยุทธชัยนะก็เคยเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์แล้วก็เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ของบุรีรัมย์ซึ่งได้รับการโปรโมทจากคุณเนวินเนี่ยมาก็หลายปีแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นคนท้องถิ่นก็จะเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงเหมือนภาษาจีนเขาเรียกว่าแบบกากีนังอ่ะเป็นญาติเป็นแบบเพื่อนฝูงกันอ่ะไม่ใช่คนอื่นไกลไม่ใช่คนอื่นไกลกันนะครับแต่นั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถือว่าหักปากกาเซียนแต่ก็อีกแหละคนชนะมันก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลอ่ะก็คนกันเองอีกอยู่ดีเขาจะยังทำงานร่วมกันได้ไหมเพราะว่าต้องบอกว่าในพื้นที่บุรีรัมย์เนี่ยเก้าอี้ที่ทางฝั่งของกลุ่มเพื่อนเนวินเนี่ยเขาได้ไปเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเยอะอยู่แล้วต้องมาทำงานกับท่านนี้เขาจะทำงานร่วมกันได้ไหมในการพัฒนาโดยภาพรวมก็ถ้าเกิดว่าเอาประชาชนเป็นที่ตั้งมันก็ต้องทำได้เพราะว่าประโยชน์ของประชาชนมันต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องไม่โกรธไม่เคืองกันนะอันนี้คือตามทฤษฎีนะไม่ใช่ว่าแยกวงแล้วจะมองหน้ากันไม่ติดแล้วจะมาเจอหน้ากันแล้วทำงานร่วมกันไม่ได้นะคะผมเชื่อว่าท่านต้องทำงานได้เพราะประชาชนมาก่อนผมเชื่อแบบนั้นนะใช่ค่ะเอาไปดูอีกที่นึงนะนะคะที่นี่ก็ถูกพูดถึงกันเยอะมากนะเพราะว่าชนะมาด้วยคะแนนแค่5คะแนนเองนะคะแน่นอนก็คือที่ปทุมธานีนะคะสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะคะในพื้นที่ปทุมธานีซึ่งผู้ที่ชนะนะคะได้นายกเทศมนตรีนครรังสิตไปก็คือร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ตรีลุกทูบกระจ่างค่ะโอ้นามสกุลคุณไหมคุณเป็นลูกชายนะคะของพลตำรวจโทคำรุณวิทย์ทูบกระจ่างค่ะนายกอบจ.ปทุมธานีนะคะชนะไปได้5คะแนนเฉียดฉิวมากนะคะต้องถือว่าเอาชนะนะคะแชมป์เก่านะคะหรือว่านายกเทศมนตรีนครรังสิตที่ผูกขาดเนี่ยมันหลายสมัยค่ะก็คือคุณเดชากลิ่นกุสุมค่ะก็คือเนี่ยชนะไปแค่5คะแนนฉิวเฉียดต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ล้มช้างนะคะสะเทือนไปทั้งทุ่งรังสิตชอบมากเลยอ่ะเหมือนแบบว่าเหมือนดูหนังเหมือนหนังคาวบอยก็ซิลล่าโอเคก็ซิลล่าปะทะคองอะไรแบบนั้นเลยนะไม่รู้ว่าจะให้ใครอยู่ฝั่งก็ซิลล่าใครอยู่ฝั่งคองนะคะก็เทียบเป็นน่ากลัวมากเลยนะแต่ว่าก็มีข่าวเนี้ยนะคะว่าทางร้อยตำรวจเอกดร.ตรีลุกเนี่ยคือก็ไปแจ้งความก็บอกว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้นะคะว่ามีบุคคลปริศนาแอบเข้าไปที่ห้องเก็บหีบบัตรเลือกตั้งเอ๊ะแอบเข้าไปทำไมมิดีมิร้ายจะไปเปลี่ยนผลคะแนนอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความค่ะกับทางตำรวจเอาไว้เลยเรียบร้อยนะคะนี่มีคุณผู้ชมส่งมานะคุณประดวงศักดิ์นะขออภัยถ้าเกิดว่าอ่านผิดนะครับบอกว่าระบบเสียงมีปัญหาตอนนี้ชัดเจนขึ้นไหมครับถ้าชัดเจนขึ้นก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับบอกกันหน่อยนะวันนี้วันแรกต้องขอเราจะได้ทราบนะฮะคือเราก็อยากจะให้ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็อยากจะได้ให้คุยกับหลายๆคนใช่ใช่เป็นการลองนิดนึงพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งโต๊ะเล็กเนี่ยเมื่อ2-3วันก่อนก็ไปอ่านข่าวก็ก็ตลกดีเหมือนกันเพราะว่ามีบางพื้นที่เนี่ยคือแพ้โหวตโนโหวตโนคือทำไมเดี๋ยวต้องถามก่อนทำไมก็ถึงไปโหวตโนก็คือประชาชนเนี่ยเลือกที่จะกาช่องที่ไม่เลือกใครไม่เลือกใครเลยแสดงว่าต้องไปเจออะไรไม่เอาใครเลยทีนี้คนนี้ที่เขาลงเนี่ยเขาแพ้โหวตโนอ่ะเพราะว่าคือกลายเป็นว่าไปมีเอี่ยวในเรื่องของคดีความต่างๆซึ่งก็อาจจะทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยแพ้โหวตโนคุณสมบัติมองไม่เข้าตางั้นขอไม่เลือกใครก็แล้วกันโหวตโนทีนี้พอแพ้โหวตโนก็ตามหลักกฎหมายเนี่ยต้องมีการเลือกตั้งใหม่แต่ทีนี้พอเลือกตั้งใหม่คนที่แพ้โหวตโนไปอ่ะลงอีกไม่ได้แล้วนะ
ถือว่าไม่ได้รับการคัดเลือกเธอไม่ใช่ผู้ที่ฉันต้องการดีดออกไปแล้วไปเลยคนใหม่ก็มาลงอ๋อแสดงว่างั้นก็ต้องมีการเปิดรับสมัครใหม่ใช่ไหมคะก็ต้องใช้ระยะเวลาในการมาเปิดรับสมัครเลือกตั้งแล้วก็ต้องมาจัดการเลือกตั้งกันใหม่ครับครับคือก็เรียกว่าดีนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเค้นแล้วก็เฟ้นหาบุคคลที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะเอามาให้ประชาชนได้เลือกอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆอยากจะบอกกับประชาชนว่าอะไรที่มันไม่อร่อยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปฝืนกินถ้าเกิดมองว่าคนคนนี้ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาบ้านเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะโหวตโนได้แต่ดิฉันชื่นชมนะคะว่าถ้าเห็นว่าใครไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องเลือกเลยดีกว่าไปรับเงินมาแล้วก็เลือกทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเลือกสักเท่าไหร่ครับคิดถึงโฆษณาตอนผมเป็นเด็กๆไม่แน่ใจว่าคุณปรินซ์เกิดทันหรือเปล่ามันจะมีโฆษณายิงบ่อยๆซื้อเสียงซื้อสิทธิ์เหมือนขายชีวิตขายชาติทันไหมจำไม่ได้แล้วคุณสโลแกนมันเยอะมันมีหลายแคมเปญผมยังเด็กอยู่เนี่ยมันคิดถึงเลยว่าไม่ได้นะเราจะไปซื้อเสียงซื้อสิทธิ์ไม่ได้ขายชีวิตและขายชาติด้วยนะฝากกันเอาไว้นะฝากกันเอาไว้แล้วก็ต้องรอติดตามว่าจะมีการสรุปจากกกต.อีกทีนะคะว่าใครได้รับการเลือกตั้งชนะอย่างเป็นทางการเนาะ